WBTV News สวัสดีค่ะพบกับดิฉันนพวรรณเกษมสุขค่ะรองเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์เยี่ยมชมสถานที่อบรมบาลีก่อนสอบของคณะสงฆ์ภาค9ที่วัดสว่างคงคาพระสุนทรธรรมประพุทธรองเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์พระครูวรธรรมทัตเจ้าคณะอำเภอเมืองกาฬสินธุ์พระครูปัญญามัชฌิมานุกูลเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์นำคณะเยี่ยมชมเยี่ยมสถานที่อบรมบาลีก่อนสอบของคณะสงฆ์ภาค9ประกอบไปด้วย4จังหวัดได้แก่จังหวัดขอนแก่นจังหวัดมหาสารคามจังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดร้อยเอ็ดณวัดสว่างคงคาอำเภอเมืองกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อชมการเตรียมความพร้อมทุกประการโดยเริ่มอบรมบาลีระหว่างวันที่14ถึง28กุมภาพันธ์พุทธศักราช2559ไปต่อกันที่จังหวัดสระบุรีค่ะได้มอบจักรยานพระราชทานของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารที่ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสระบุรีเขต1อำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีนายวิเชียรพุทธิวินยูผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานมอบจักรยานพระราชทานในโครงการจักรยานพระราชทานให้กับเด็กนักเรียนยากจนและด้อยโอกาสในสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดสระบุรีตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารสำหรับจังหวัดสระบุรีได้รับจักรยานพระราชทานจำนวน114คันโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและได้จัดสรรไปตามเขตพื้นที่ต่างๆดังนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสระบุรีเขต1จำนวน44คันสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต2จำนวน44คันและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต4จำนวน26คันปิดท้ายกันที่ WBTV News แจ้งข่าวค่ะชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนปทุมพิทยาคมขอเชิญศิษย์เก่าครูนักเรียนและบุคลากรร่วมงานพบปะสังสรรค์คืนสู่เหย้าเรารักปทุมพิทยาคมในวันเสาร์ที่16เมษายนพุทธศักราช2559ณสนามกีฬาฟุตบอลโรงเรียนปทุมวิทยาคมติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์081-579-8928และ061-116-5499ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะ WBTV News หมดเวลาลงแล้วกลับมาติดตามได้ใหม่ในช่วงหน้าสำหรับช่วงนี้สวัสดีค่ะ